เกาะพระทองนี่คือการมานั่งรถแต็กแบบนี้นะครับเพื่อชมทุ่งหญ้าสวรรค์นี่คือลุงเทพครับลุงเทพเป็นไกด์ของเราสวัสดีครับลุงลุงชนแล้วลุงชนแล้วโอ้ยไม่ชนไม่ชนโอ้ลุงนี่ไม่ชนแน่นอนครับว่าการเดินทางมาเที่ยวชมทุ่งหญ้าสวรรค์ที่ว่านี้นะครับเนื่องจากว่าที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างขนาดใหญ่เราก็เลยจะต้องใช้พาหนะขับเคลื่อนของชาวบ้านในการตระเวนถ่ายทำในครั้งนี้เพราะพาหนะที่ชาวบ้านพาเราเดินทางเที่ยวชมทุ่งหญ้าสวรรค์ก็คือรถอีแตนนั่นเองภูมิปัญญาชาวบ้านทนแดดทนฝนทนทานต่อเส้นทางที่เป็นพื้นทรายแหมลองไปดูกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนในการเดินทางครั้งนี้ครับทุ่งหญ้าแบบนี้เนี่ยมันมีสัตว์อะไรลุงที่เนี่ยมีสัตว์ก็มีกวางบ้างก็มีนกตะกุมแล้วก็มีหมูป่ามันก็มีแต่ว่ามันก็น้อยแล้วเอาแล้วลุงผมอยากดูนกที่เขาบอกว่ามันกำลังจะสูญพันธุ์นะลุงมันคือนกอะไรอ่ะนกตะกุมครับนกตะกุมนกตะกุมครับแล้วมันอยู่ที่ไหนลุงโอ้ไปอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านผมดูครับอ้าวงั้นไปบ้านลุงเลยดำพอดีเนี่ยนั่งแบบนี้ไปเนี่ยลุงเทพบอกกับเรานะครับว่าที่บนเกาะแห่งนี้เนี่ยมีกวางอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นกวางม้าซึ่งพบเห็นได้ยากลุงเทพก็บอกกับทีมงานทุกคนว่าไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวลุงจะพาไปดูนกตระกุมฝูงสุดท้ายของประเทศไทยที่อาศัยอยู่บนเกาะพระทองแห่งนี้ว่าแล้วเราก็รีบเดินทางไปทันทีครับลองไปสำรวจกันนะครับว่านกตระกุมฝูงสุดท้ายที่ลุงเทพบอกกับเรานั้นเนี่ยยังอาศัยอยู่ที่นี่หรือเปล่ามีต้นอะไรอะลุงทำไมมันมีเต็มไปหมดเลยครับต้นสะเม็ดครับไม้สะเม็ดนี่ถ้าว่านั่นดีเขาเมื่อก่อนนะเขาจะเอาไปทำก่อคุยได้ครับเนี่ยเหรอลอกมาเป็นแผ่นๆนี้นะเขาก็ทำเป็นมัดปนี้เลยครับนี่อ๋อมันขี้ใต้อย่างงี้ใช่ไหมลุงเอาไปขี้ใต้ครับไปทำขี้ใต้ได้เลยทำขี้ใต้ได้ครับอ๋อต้นไม้ที่นี่มันสวยมากเลยฟอร์มมันเหมือนแบบทุ่งหญ้าแอฟริกาไปได้เลยมันสวยอยู่นี่ด้วยเลยครับเหรอครับไปดูกันต่อดูต่อได้เลยลุงพวกที่เห็นในทุ่งนี่สวยๆที่มันต้นดัดๆนี่ก็คือต้นเสม็ดเหมือนเมื่อกี้เหรอครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าเสม็ดแค่นี้มันก็เป็นธรรมชาติมาอยู่พันนี้ตั้งแต่ผมเด็กๆแล้วครับนี่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเกิดมามันอยู่ที่นี่ไม่เป็นไหนไม่เยยเลยครับตัวแค่ต้นแค่นี้ต้นแค่นั้นครับไม่โตขึ้นไปกว่านี้ไม่โตเลยอ๋ออันนี้ลุงถึงบอกว่าทุ่งเสม็ดแคร์ครับนี่ทุ่งเสม็ดแคร์อันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของมันโอ้โหดูต้นนั้นโคตรมากเลยลุงนี่ผมบอกเลยผมพาขวานหลังมานั่งอยู่ตรงนี้ไปดูไปดูเท่ๆๆเออลุงเท่เลยนี่ไอ้ย่านี่ไอ้ย่าโอเคดาราโชคเก่าเลยนี่ทีนี้มาผมนั่งมานั่งอย่างเงี้ยนั่งคนเดียวหรือนั่ง2คนอันนี้คือเขาเป็นอย่างงี้ตามธรรมชาติเลยลุงครับธรรมชาติมาอยู่วันนี้เลยเออผมพาขวานหลังมาผมวิ่งขวารังผมพาขวารังมานั่งประจำเลยตรงนี้โอ้สวยดีนะลุงนะโอ้ถ่ายรูปกันโอเคลุงครับผมว่าเราแวะมาเยอะละยังไม่ถึงนกตะกุมของลุงเลยเนี่ยครับอยู่ที่ไหนเนี่ยนกตะกุมเนี่ยนู้นแหละไปข้างบ้านลุงนู้นแหละไปลุงนี่กันลุงตัวไม่ลุงแค่ไม่ลุงลุงเห็นยังเจอเปล่าคุณผู้ชมครับนกตะกุมที่เรากำลังจะได้เห็นเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนกตะกุมฝูงสุดท้ายที่มีอยู่ในประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าการจะได้เห็นนกตะกุมแบบนี้เนี่ยนะครับหาดูได้ยากกว่าการไปดูกระทิงอีกโอกาสที่ดีของเรารีบตามมาดูครับเห็นไหมลูกเห็นไหมนี่โอ้โหอุ้ยไอ้ลิบลับเดี๋ยวนี่แหละสามตัวพักเดี๋ยวเราไปกันใกล้ๆดีกว่าครับลุงลืมถามมีงูเปล่าไม่มีลุงนำไปดิลุงตามนำไปดิปะทูอย่าออกไปไหนอยู่ไหนลุงต้นไม้เห็นนั่นสองตัวเลยเห็นนั่นก็ในช่องนะนั่นน่ะดำอยู่นะอ๋อตรงกลางช่องนี้กลางช่องนั่นเองนั่นแหละเข้าไปโอ้ไม่มีขึ้นไปเลยแต่เห็นไหมไหนบินไปตวงเลยยังรู้ตวงเลย
นกตะกลุ่มนะครับเป็นนกน้ำขนาดใหญ่นับว่าเป็นสัตว์ป่าที่ตกอยู่ในสถานภาพที่ใกล้สูญพันธุ์เต็มทีครับคุณผู้ชมในทุกปีนกตะกลุ่มฝูงนี้ยังคงสร้างรังวางไข่อยู่ในพื้นที่ป่าบนเกาะพระทองแห่งนี้โดยชอบที่จะเลือกใช้ต้นไม้ใหญ่ที่หลงเหลืออยู่เป็นสถานที่รวมกลุ่มกันสร้างรังแต่ก็นับว่าวันนี้ทีมงานโชคดีครับที่ได้มีโอกาสพบเห็นนกตะกลุ่มฝูงนี้และอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลโดยไม่ไปทำร้ายและบุกรุกถิ่นฐานอาศัยของนกตะกลุ่มฝูงนี้นะครับเอาละครับตอนนี้เราใช้แผนการนะครับเดี๋ยวลุงเขาจะเดินอ้อมไปทางนู้นเพื่อจะให้นกตะกลุ่มเนี่ยนะครับบินมาเกาะบริเวณกิ่งไม้แถวนี้ส่วนเรานะครับก็มีทีมตากล้องที่ใส่เลนส์ซูมเอาไว้กับผมเนี่ยก็จะซุ่มอยู่ตรงนี้นะครับหวังว่านกตะกลุ่มจะเป็นไปตามแผนของเรานะครับก็คือบินมาทางนี้เราใช้แผนการล่อนกตะกลุ่มให้ออกมาไม่สำเร็จนะครับยิ่งล่อมันก็ยิ่งบินหนีบินหนีไปเรื่อยเราอาจจะต้องมาซุ่มดูนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลามากันหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าก็เห็นไกลๆเป็นอันรู้แล้วนะครับว่านกตะกลุ่มยังคงมีชีวิตอยู่ที่นี่นะครับเอาล่ะก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ประสบความสำเร็จเอาล่ะผมว่าเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนดีกว่านะครับอากาศตอนเช้าๆแบบนี้นะครับถ้าได้เดินท่ามกลางทะเลที่ไม่มีผู้คนเลยแล้วเดินมาเพื่อที่จะเล่นโยคะซึ่งมีครูที่เป็นครูที่น่ารักน่ารักเนี่ยนะครับสอนโยคะให้เราตัวต่อตัวผมว่ามันเป็นบรรยากาศที่หาไม่ได้แล้วนะครับถ้าเผื่อใครที่ต้องการแสวงหาความเงียบสงบนะครับผมว่าเกาะนี้เหมาะมากๆเพราะว่าไม่มีผู้คนพลุกพล่านวุ่นวายฉะนั้นใครที่แสวงหาความเงียบสงบแล้วก็ต้องการที่จะสัมผัสธรรมชาติจริงๆผมขอแนะนำเกาะพระทองครับจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนถ้าเผื่อใครที่อยากสัมผัสธรรมชาติแบบเต็มที่แบบนี้ก็ลองแวะมาได้ครับที่โกลเด้นบุดดารับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังทั้งบริการและทั้งสถานที่ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับอิซูซุที่เอื้อเฟื้อให้เรายืมรถมาถ่ายทำกันสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับผมอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับออกเดินทางไปท่องเที่ยวครับเดินทางไปยังที่ที่คุณอยากไปไปยังที่ที่คุณฝันนะครับรับรองว่าคุณจะมีความสุขครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย Isuzu D-Max V-Cross เท่ลุยลงตัวการบินไทยบาร์บีคิวพาซาน้ำดื่มสิงห์